สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ c h anel n lucid trader นะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเครื่องมือที่ชื่อว่า Ishimoku c l o u d นะครับต้องบอกว่า Ishimoku c l o u d เนี่ยเป็นหนึ่งเครื่องมือที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับสามารถดูได้ทั้งแนวรับแนวต้านแนวโน้มโมเมนตัม um, หรือว่าบอกสัญญาณการซื้อขายหรือว่า buy บเซลได้อีกด้วยเช่นเดีวยวยกันคือเพียงหนึ่งเครื่องมือเนี่ย ครบเครื่องต้องบอกว่าเอาอยู่นะครับเครื่องมือเดียวเอาอยู่ทั้งหมดเลยนะครับใครที่ยังไม่รู้จักหน้าตาของอิชิมุกุคาวเนี่ยพอเข้ามาเห็นเนี่ยมักจะเห็นว่าตอนแรกอาจจะดูคิดว่ามันซับซ้อนนะครับคือมันใช้ยากอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเครื่องมือเน,นี้ยค่อนข้างตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายนะครับไม่ซับซ้อนอย่างที่เราคิดเลยนะครับก่อนอื่นนะครับการ ก่อนเข้าที่จะนําเสนอการใช้งานนะครับผมก็อยากให้นักทุนเนี่ยเข้าไปดูสูตรกันก่อนนะครับเพื่อที่จะอ่าเราจะเข้าใจหลักการที่มาของตัวอิชิมุกุคลาว่าแต่ละอันเนี่ยแต่ละเส้นเนี่ยมันประกอบหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีที่มาเป็นไงเพื่อที่จะเราเข้าใจเบื้องหลังของมันแล้วพอถ้าเราเข้าใจเบื้องหลังการใช้งานของมันเนี่ยเราจะใช้งานอย่างมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยอิชิมุกุคลาวเนี่ยจะประกอบด้วย5เส้น นะครับก็คือเส้นแรกคือ conversion line นะครับ conversion line เป็นเส้นสั้นนะครับ conversion line เนี่ยถ้านิดนในกราฟทั่วไปนะครับของ i s h i m o k u cloud เนี่ยมันจะเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับคือเป็นเส้นที่9 period high บวก9 period low นะครับหาร2นั่นเองนะครับคือ high ของรอบ9วันที่ผ่านมาเท่าไหร่ low ของรอบ9วันที่ผ่านมาเท่าไหร่แล้วก็จับบวกกันหาร2ก็จะได้เส้น conversion line นะครับ conversion line อ่านะครับก็เป็นเส้นสีนบนเงินนะครับส่วนเส้นที่สองเส้น base line นะครับเส้น base line ก็จะยาวกว่าเส้น conversion line ขึ้นมานะครับคือเส้น conversion line 9วันใช่ไหมส่วนเส้น base line เนี่ยจะอยู่ที่26วันคือ26 period high บวก26 period low แล้วก็หาร2นั่นเองนะครับซึ่งเส้น base line ในกราฟของ i c h i m o ก u cloud ทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีแดงนั่นเองนะครับ เส้นที่3กับเส้นที่สี่เนี่ยจะเป็นคลาวแล้วจะเป็นเมฆแล้วนะครับรูปแบบที่เป็นเมฆเนี่ยนะครับก็จะเป็น leading span a Sp ครับกับ leading span b ครับ leading span a เนี่ยก็คือ conversion line บวก base line แล้วก็หาร2ส่วน leading span b เนี่ยคือ5 2 period high บวก52 period low หาร2นั่นเองนะครับแต่ว่า2เส้นเนี่ยนะครับมันจะพลอตล่วงหน้าไป26วันนะครับ ซึ่งมันจะพอปกติการมันจะพอปกติอยู่แล้วแต่ว่า2เส้นเนี่ยมันจะพอไปล่วงหน้า26วันนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสุดท้ายเส้น lagging span หรือว่าเป็นเส้นสีเขียวในทางมาตรฐานของ c h ช m o k ก Cloud นะครับก็คือราคาปิดธรรมดานี่แหละแต่พอย้อนหลังไป26วันะ<ม>นะครับอันนี้นักทุนก็จะรู้ที่มาและนะครับของตัว c h ช m o k ก Cloud นะครับอันนี้เส้น conversion line นะครับเส้นสี น้ำเงินนี้นะครับก็คือเส้นระยะสั้นอ่าผมขอเรียกว่าเส้นระยะสั้นละกันนะครับคือ9วันนะครับส่วนเบสไลน์เส้นระยะยาวขึ้นมาหน่อยนะครับคือ26วันเส้นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวคลาวนะครับตัวเมฆเนี่ยก็คือ leading span a กับ leading span b นะครับก็ตัวนี้จะเป็นเมฆแล้วนะครับคือเมฆสีแดงกับเมฆสีเขียวนั่นเองนะครับก็ leading span a นะครับก็ เป็นเส้นเบสไลน์บวกคอนเวอร์ชันไลน์นะครับแล้วก็หาร2นะครับแล้วก็พอตไปล่วงหน้า26วันส่วนเรดดิ้งสเปน B ก็เป็น52 day high บวก low นะครับคือห้าสองอ่าพิเรตของ high นะครับแล้วก็52 period ของ low เนี่ยบวกกันแล้วก็หาร2แล้วก็พอตล่วงหน้าไป26วันนะเห็นว่ามันล่วงหน้ามา26วันนะครับแล้วก็เส้นสุดท้ายนะครับคือ lagging span เส้นสีเขียวนะครับคือราคาปิดธรรมดาเน,นี่ยแ,แต่พอตช้าช้าไป26วัน นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของอิชิมุกุคลาวนะครับโดยเราจะมาเข้าการวิเคราะห์และวิเคราะห์การใช้คลาวนะครับหรือว่าการเทรดนะครับคือการใช้อิชิมุกุคลาวเนี่ยมันจะสามารถวิเคราะห์แนวโน้มแล้วก็หาสัญญาณการซื้อขายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในการวิเคราะห์คลาวนะครับคือเบื้องต้นอย่างแรกเลยกุญแจสําคัญของอิชิมุกุคลาวเนี่ย คือก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆก็คือก้อนเมฆสีเขียวกับก้อนเมฆสีแดงนั่นเองนะครับเราสามารถทําได้สองแบบวิเคราะห์ได้2แบบนะครับก็คือดูที่ราคาอยู่เหนือเมฆหรืออยู่ต่ําเมฆถ้าอยู่เหนือเมฆเป็นขาขึ้นถ้าอยู่ต่ําเมฆเป็นขาลงนะครับในช่วงที่ราคาเนี่ยนะครับดูราคาปิดนะครับของกราฟนะครับก็ถ้าอยู่เหนือเมฆเป็นขาขึ้นแต่ว่าถ้าอยู่ต่ําเมฆเป็นขาลง อ,อ๋อผมลืมนิดนึงนะครับผมนำกราฟมาจาก s t o อก Chart นะครับเว็บ Stock Chart เว็บนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเว็บของนักเทคนิคนะครับนักทุนสามารถเข้าไปดูได้เว็แบบนี้ก็จะมีการนำเสนอรูปแบบชาร์ตต่างๆสามารถหุ้นนะครับหรือว่าหุ้นหรือว่าพวกแบบโปรดักต์ต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้งานนะครับเป็น stock Chart ได้แล้วก็จะมีการสอนนะครับพวกเทคนิคเขานาลิซิ s ต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าลองไปดูที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับผมให้เครดิตกับ stockchart.com นะครับในการ นำเสนอของอิชิมุกุคลาวในครั้งนี้นะครับอ่านะครับกลับมานะครับทฤษฎีเรานะครับเนื้อหาของเราก็คือแนวโน้มทำได้2แบบแบบแรกนะครับดูที่ราคาครับอยู่เหนือคลาวอยู่เหนือเมฆนั่นเองนะครับเป็นขาขึ้นถ้าอยู่ต่ำเมฆเนี่ยอ่ารอบเนี้ยนะครับก็เป็นขาลงแล้วแล้วก็อย่างที่2อคือถ้าดูแบบนะครับดูแบบสีของเมฆดูแบบสีของเมฆอย่างแรกเนี่ยดูดูราคากับเมฆว่า มันอยู่เหนือเมฆหรืออยู่ต่าเมฆแบบที่สองดูสีของเมฆในช่วงนั้นนะครับว่าถ้าเป็นสีเขียวคือราคาเนี่ยแนวโน้มเป็นขาขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นสีแดงมันแปลว่าแนวโน้มเนี่ยเป็นขาลงนั่นเองง่ายๆนะครับอันนี้นสำหรับการใช้อิชิโมกุคลาวนะครับก็เป็น,เป,นเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มทำได้สองแบบนะครับในส่วนของตัวคลาวเนี่ยมันทำหน้าที่ เป็นแนวรับแนวต้านได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นตัวอย่างกราฟ IBM นะครับในช่วงที่แนวโน้มเนี่ยอันนี้ถ้าราคาอยู่เหนือคลาวอยู่เหนือเมฆเนี่ยก็เป็นแนวโน้มหัวขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าช่วงที่เมฆเป็นสีเขียวก็กแสดงถึงแนวโน้มหาวขึ้นนะครับก็ตั้งแต่ช่วงนี้นะครับขึ้นมาครับโดยนะครับโดยแนวโน้มเนี่ยตรงคลาวตรงเมฆเนี่ยมันสามารถใช้เป็นจังหวะแนวรับได้นะครับจะเห็นได้ว่ารอบของ ในช่วงจุลา่าตรงนี้นะครับหนึ่งแนวรับแล้วแล้วก็ออกทอออกทเวอร์กับโนเวมเบอร์ในช่วงนี้ช่วงนี้พอลงแตะเมฆปุ๊บก็ราคาก็เด้งกลับขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ตัวเมฆเนี่ยเป็นโซนแนวรับได้ช่วยด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตักการใช้ตัวเมฆนะครับเราพูดถึงตัวเมฆก,ก่อนนะครับวิเคราะห์แนวโน้มใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มนะครับนี้แบบที่สองเป็นแนวโน้มขาลงนะครับก็ ในช่วงที่ราคาเนี่ยเคลื่อนไหวตามกว่าเมฆก็เป็นแนวโน้มขาลงแล้วก็ในช่วงที่ตัวเมฆเนี่ยสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อไหร่เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงนะครับนี่จังหวะที่ราคาเนี่ยเบรกเมฆลงมานะครับก็เป็นจังหวะที่คลาวเบรกนะครับคือแนวโน้มกลับเป็นขาลงจากขาขึ้นนะครับนั่นเองนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับในตรงกันข้ามสามารถใช้เป็นแนวต้านได้ด้วยนะครับก็เนี่ยในช่วงนี้นะครับช่วง ออกส setember เนี่ยนะครับสามารถใช้เป็นแนวต้านพอราคาขึ้นมาแถวบริเวณเมฆเนี่ยก็พักตัวลงนะครับช่วงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคือช่วงต้นปี2019นะครับพอราคาขึ้นมานะครับตัว BA นะครับโบอิงนะครับขึ้นมาตรงนี้ก็สุดท้ายเนี่ยก็ปรับตัวลงในที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้คลาวที่เป็นแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับส่วนเนี่ยอันนี้พูดถึงตัวเมฆแล้วนะครับตัวอื่นนะครับ เราสามารถเราสามารถใช้อิชิมุกุกลาวในการนะครับใช้เป็นสัญญาณการซื้อขายอันนี้ผมจะพูดถึงอ่าเป็นหลักการการใช้คลาวเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นอันนี้เป็นหลักการนะครับของเบื้องต้นนะครับที่ในการใช้คลาวจริงๆเนี่ยนักทุนสามารถนําไปประยุยกต์ใช้งานได้หลากหลายบางคนนี่ก็ใช้เป็นรูปแบบอื่นแต่ว่าที่ผมพูดในคลิปเนี้ยคือเป็นหลักการพื้นฐานอ่าหลักการพื้นฐานในการใช้อิชิมุกุคลาวนั่นเองนะครับโดย สัญญาณการซื้อขายนะครับคือจะแบ่งได้เป็น2แบบก็คือใช้ conversion conversion base ล่ uh, ะ conversion uh, Con signal กับ baseline นะครับ price baseline signal นะครับก็คือใช้เส้นสีเขียวกับเส้น uh, โทษครับเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงนะครับเป็น uh, การสัญญาณ buy sell นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะครับโดยก่อนก่อนก่อนที่จะเข้าสัญญาณ buy sell เนี่ยเราเขาบอกว่านะครับ ให้ดูแนวโน้มหลักว่าเป็นอะไรแล้วให้น้ำหนักฝั่งนั้นก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าแนวโน้มเป็นขาขึ้นเราก็จะให้น้ำหนักฝั่งซื้อคือเราจะไม่เล่นเซลล์นะครับเราจะไม่เล่นช็อตถ้าแนวโน้มเป็นขาขึ้นแต่ถ้าแนวโน้มเป็นขาลงเราจะไม่ซื้อเราจะเล่นเซลล์หรือเราเราจะเล่นช็อตเท่านั้นเราจะให้น้ำหนักตามแนวโน้มซึ่งที่เราก็สอนไว้ก่อนหนะ้าคือให้ดูตัวเมฆนั่นเองครับว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะครับแล้วเล่นสิกแนวตาม ตามเทรนของของของเทรนนั้นนั่นเองนะครับถ้าแนวโน้มเป็นขาขึ้นก็เล่นเฉพาะฝั่งลองหรือว่าฝั่งบายแต่ว่าถ้าแนวโน้มเป็นขาลงก็เล่นเฉพาะฝั่งซลลหรือว่าฝั่ง short นั่นเองนะครับอันนี้เป็น conversion based Li signal นะครับการตัว signal สัญญาณการซื้อขายเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบเช่นเดีวยวกันนะครับก็คือใช้นะครับใช้ตัวอ่าตัวเส้นสัญญาณซื้อขายเนี่ยนะครับในช่วงที่ เส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีแดงก็คือใช้เส้น conversion line นะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยตัดเส้น baseline เส้นสีแดงนะครับตัดขึ้นตัดลงเท่านั้นเองนะครับก็ในช่วงนี้นะครับจากตัวอย่างนะครับก็เป็นแนวโน้มของขาขึ้นนะครับคือราคาอยู่เหนือคลาวด์ใช่ไหมครับเราก็จะเล่นเฉพาะหน้าลงก็คือหน้าบายอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงที่เส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับ conversion line นะครับ ตัดเส้นเบสไลน์ขึ้นสีเงินตัดตัดสีแดงขึ้นนะครับเป็นสัญญาณซื้อตรงนี้นะครับส่วนอ่านอันนี้อรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เกิดสัญญาณซื้อสองรอบนะครับสําหรับคอนเวอร์ชันไลน์กับเบสไลน์ตัดกันนะครับส่วนถ้ามันตัดลงเนี่ยเราจะไม่ไม่ไม่ไมคํานึงถึงนะครับไม่พิจารณาเพราะว่าเราจะไม่เซล์อ่าเราจะไม่เซล์นะครับเราจะไม่ช็อตเพราะว่าแนวโน้มหลักมันเป็นขาขึ้นอยู่ดังนั้นเนี่ย เราจะเล่นหน้าเทรดตามแนวโน้มนั้นนะครับส่วนสัญญาณขายก็ตรงกันข้ามนะครับอันนี้เป็น Conversion Base Line Signal นั่นเองนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับเป็น Price Base Line Signal นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะใช้นะครับราคากับเส้น b r e a k l k ล e Base Line เป็นสัญญาณการซื้อขายนะครับจะใช้ราคากับเส้น Base Line ก็คือเส้นสีแดง เป็นสัญญาณการซื้อขายนั่นเองนะครับก็แนวโน้มเป็นขาขึ้นดูแนวโน้มก่อน,นครับแนวโน้มเป็นขาขึ้นก็จะเล่นเฉพาะจากตัวอย่างนี้ครับก็จะเล่นเฉพาะหน้ารองหรือว่าหน้าบายอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วก็จังหวะซื้อเนี่ยก็คือตอนในช่วงที่ราคาเนี่ยมันตัดเส้นสีแดงขึ้นนะครับเส้นเบกละเบสไลน์เนี่ยขึ้นมานะครับก็เป็นสัญญาณซื้อนะครับในการาฟนี้ก็จะมี2ออจังหวะด้วยกันนะครับก็พอราคาตัดเส้นเบสไลน์ขึ้นนะครับก็เป็นสัญญาณซื้อนั่นเอง นะครับส่วนฟังขายก็ตรงกันข้ามเหมือนกันนะครับต้องรอราคาเนี่ยอ,อยู่ต่ำกว่าคลาวนะครับหรือว่าคลาวเป็นสีแดงเนี่ยแล้วก็เป็นสัญญาณนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็สัญญาณซื้อขายมี2แบบนะครับก็ทบทวนกันก่อนนะครับก็คือเป็น conversion based signal ก็คือเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีแดงกับอีกแบบหนึ่งใช้ราคาตัดเส้นสีแดงอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานนะครับต้องบอกว่าเป็นหลักการพื้นฐานในการใช้ i ิ h i m o k u cloud นี่ก็เป็นสรุปนะครับเรามาสรุปของตัว Signal s u m m a r รกันนะครับถ้าเป็น Bullish Signal นะครับก็คือราคาจะเคลื่อนไหวเหนือคลาวหรือว่าคลาวเนี่ยเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยตัดเส้นเบสไลน์ขึ้นมาหรือว่าเส้นคอนเวอร์ชันไลน์ตัดเส้นเบสไลน์ขึ้นนะครับอันนี้เป็นบูลิตสัญญานะครับส่วนแบริสสัญญาณเนี่ยก็ตรงกันข้ามนะครับคือราคาเคลื่อนไหวลงต่ำกว่าคลาวนะครับต่ำกว่าเมฆหรือว่า ตัวคราวเนี่ยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงแล้วก็ราคาเนี่ยตัดเส้นเบสไลน์ลงนะครับส่วนเอ่อหรือว่าอีกกรณีสุดท้ายก็คือคอนเวอร์ช n นไลนตัดเส้นเบสไลน์ลงนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานของตัวอิชิโมกุคราวนะครับซึ่งผมมีตัวอย่างนะครับใน trading Vi ิวนะครับก็สามารถเข้าไปใช้งานกันได้เช่นเดียวกันนะครับนักทุนก็ ตัวเทรดดิ้งวิวเนี่ยก็จะมีตัวของอตัวตัวอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าอิชิมุกุคลาวเช่นเดียวกันนะครับก็เข้าไปที่ตรงนี้นะครับอินดิเคเตอร์แล้วก็พิมพ์นะครับตัวอิชิมุกุคลาวนะครับก็สามารถพิมพ์ได้ลงไปในในอินดิเคเตอร์เลยนะครับอ่าอิชิมุกุคลาวอ่าเป็นบิลล์อินอินดิเคเตอร์ด้วยนะครับก็หน้าตาเหมือนกันที่ผมให้นะครับก็คือ เนี่ยครับมีเส้นเบสไลน์คอนเวอร์ชั่นไลน์นะครับมี make, เมฆน,น,น,นะครับการพลอตเนี่ยลักษณะคล้ายกันครับเหมือนกันนะครับคือแล้วก็เราสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับสำหรับตัวเทรดดิ้งวิวนะครับอันนี้ก็ลองไปใช้งานกันดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานในการใช้งานของตัวอิชิโมกุลาวนะครับก็หวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน,นักลงทุนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ